ฝรั่งเขาบอกว่าในเมืองไทยนี่พระมหากษัตริย์ทุกด่าเข้าคุกที่จริงควรจะเข้าคุกแต่ว่าเพราะฝรั่งบอกอย่างนั้นก็ไม่ให้เขาไม่มีใครกล้าเอาคนที่ด่าพระมหากษัตริย์เข้าคุกเพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนที่ไม่ดีอย่างน้อยๆที่สุดก็เป็นคนที่จักจี้คือจักจี้ใครมาว่าอะไรสักนิดก็บอกให้เข้าคุกที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เข้าคุกตั้งแต่สมัยราชการก่อนๆเป็นกบฏก็ยังไม่จับใส่คุกไม่ลงโทษราชการที่6ท่านไม่ลงโทษไม่ได้ลงโทษผู้ที่เป็นกบฏมาจนกระทั่งถึงต่อมาราชการที่9เนี่ยใครเป็นกบฏซึ่งก็ไม่เคยมีแท้ๆที่จริงก็ทำแบบนี้ไม่ให้เขาพูดให้ปล่อยหรือถ้าเขาคุกแล้วก็ให้ปล่อยถ้าไม่เข้าคุกก็ไม่ฟ้องเพราะว่าเดือดร้อนผู้ที่ถูกด่าเป็นคนที่เดือดร้อนอย่างที่ถูกที่คนที่ละเมิดพระมหากษัตริย์นั่นแล้วก็ถูกทำโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อนพระมหากษัตริย์เดือดร้อนอันนี้ก็แปลกคราวนี้นักกฎหมายก็ชอบให้ฟ้องให้จับเข้าคุกอันนี้นักกฎหมายก็สอนนายกบอกว่าต้องฟ้องต้องโทษก็ที่ขอสอนนายกว่าใครบอกว่าให้ลงโทษอย่าลงโทษเขาลงโทษไม่ดีลงท้ายไม่ใช่นายกเดือดร้อนแต่พระมหากษัตริย์เดือดร้อนอาจจะอยากให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนไม่รู้นะเขาทำผิดเขาด่านายเขาด่าพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนแล้วเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าใครมาด่าเราชอบไม่ชอบแต่ว่าถ้านายกเกิดให้ลงโทษแย่เลยแล้วนักกฎหมายต่างๆก็จะให้ลงโทษคนที่ด่าในคนที่ด่าพระมหากษัตริย์ทำไปทำมาเลยจะต้องเอาว่าเขาด่านายกถ้าด่านายกนายกเดือดร้อนไหมไม่ควรจะเดือดร้อนแต่ถ้าด่านายกพระมหากษัตริย์ก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเป็นเรื่องของนายกแต่ถ้าเขาด่าพระมหากษัตริย์นายกเดือดร้อนเพราะว่าต้องเป็นคนจัดการมันยุ่งอย่างนี้กฎหมายแล้วก็สอนนายกไว้อย่างนั้นสอนนายกว่าใครมาด่าเราต้องด่าเขามันไม่ดีนี่พูดชักจะไม่ดีเพราะว่าชักจะเป็นส่วนตัวแต่ว่าเราเองก็ไม่ขอบอกว่าควรจะทำอะไรควรจะรู้นักกฎหมายก็ต้องรู้ว่าทำอะไรถูกอะไรผิด
ไม่ต้องพูดทุกวันทุกวันทุกวันนะครับสวัสดียามเช้ากันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเรื่องการเมืองนักเรียนชู3นิ้วนะครับนักเรียนชู3นิ้วนักเรียนเอาโบขาวพันติดเอาโบขาวผูกกระเป๋านะครับถามว่ามีความผิดตามกฎหมายไม่มีแล้วครับ
นะครับเดี๋ยวนี้นักเรียนทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยเขาก็นะแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญต้องแก้ไขรัฐบาลต้องยุบสภาลาออกต้องหยุดคุกคามประชาชนนักเรียนชั้นมัธยมต่างๆเดี๋ยวนี้เขาก็ชู3นิ้วนะครับชู3นิ้วชู3นิ้วชู1นิ้ว2นิ้วอะไรต่างๆผิดกฎหมายไม่ผิดครับเพียงแต่รัฐบาลไม่ชอบเพราะเป็นการแสดงเขาเรียกอะไรการแสดงว่าเราต่อต้านรัฐบาลชุดนี้นะก็ชุดที่มาจากคสช.พูดง่ายเป็นการใช้เสรีภาพทางการเมืองไม่มีความผิดเป็นการใช้เสรีภาพทางการเมืองและการเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งทำได้อยู่แล้วนะครับทำได้อยู่แล้วครับไม่มีความผิดครับครูไม่พอใจเอามือไปตบโทรศัพท์ของเด็กล่วงลงกับพื้นมีความผิดไหมมีครับศาลฎีกาเคยตัดสินนะครับประเภทตบโทรศัพท์ตำรวจตบโทรศัพท์ใครต่างๆเนี้ยมีความผิดฐานพยายามทำให้เสียทรัพย์โทษจำคุกก็3ปีรับโทษ2ใน3ส่วนก็2ปีติดคุก2ปีนะตบโทรศัพท์เด็กล่วงเนี่ยแต่ถ้าโทรศัพท์ของเด็กแตกก็ติดคุก3ปีนะข้อหาทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358อย่าทำเป็นเล่นนะครับศาลฎีกาเคยตัดสินมาแล้วตบโทรศัพท์เขากำลังไลฟ์สดบ้างกำลังถ่ายตบไปมีความผิดนะครับพยายามทำให้เสียทรัพย์ ถ้ามันเสียมันใช้ประโยชน์ไม่ได้มันแตกก็ทำให้เสียทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นการข่มเหงรังแกผู้อื่นในที่สาธารณะนะผิดระหูโทษนะครับครูคนนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับนะเชียร์รัฐบาลเกินไปแล้วไปด่าเด็กด้วยนะครับว่าปัญญาอ่อนนะด่าเด็กด้วยปัญญาอ่อนนะไม่ได้นะครับการด่าว่าปัญญาอ่อนนี่คือการใส่ความผู้อื่นนะครับเป็นการดูหมิ่นด้วยนะต่อหน้าบุคคลอื่นอาจจะเป็นหมิ่นประมาทอีกอ่ะอีกนะมีโทษจำคุกอีกนะเพราะฉะนั้นครูคนนี้ก็ไม่สมควรเป็นครูนะแต่โชคดีนะฮะหลังจากนั้นก็ยกมือไหว้นักเรียนนักเรียนยกมือไหว้ครูจบกันไปอย่าทำอีกนะครับครูครับนะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเด็กเขามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นไม่ใช่ไปตบโทรศัพท์เขาไม่ได้ทำไม่ได้ระวังติดคุกนะนะแล้วก็อีกรายครูผู้หญิงเอาโบขาวที่เด็กติดกับกระเป๋ามาเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเอาโบขาวไปผูกคอเด็กอันนี้ก็บ้าถือว่าบ้านะเป็นครูทำอันนี้ผมว่าบ้าโรคจิตนะกลัวอะไรแม้กระทั่งเด็กครับเด็กมัธยมเด็กอะไรต่างๆเหล่านี้กลัวอะไรมากครับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเขาต่อต้านรัฐบาลต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เรื่องของเขาไปดินะเราเป็นครูเราจะไปเสือกอะไรกับเขานะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเสือกไม่เข้าเรื่องนะครับนะนะครับเนี่ยการกระทำดังกล่าวนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับครูพวกนี้นะครับปล่อยให้เด็กเขาแสดงความคิดเห็นนะครับเขาห่วงใยบ้านเมืองการห่วงใยบ้านเมืองไม่ใช่มีเฉพาะพวกเชียร์รัฐบาลการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมันจำเป็นต้องเหมือนรัฐบาลนะความเห็นต่างได้เราไม่ชอบก็อย่าไปเสือกเขาแค่นั้นจบอีกเรื่องนึงมีอดีตอธิบดีอัยการขับรถบีบแต่ไล่ขบวนนายกตามที่เป็นข่าวนะครับนะผมก็ติดตามข่าวแล้วเขาบอกว่าอดีตอธิบดีอัยการคนนี้ขับรถมาในเลนซ้ายช่องทางเดินรถซ้ายสุดปรากฏมีมอเตอร์ไซค์นำขบวนตากงจักรของนายกปาดหน้าเขาก็เลยต้องบีบแต่ปาดหน้าเสร็จแล้วขวางด้วยเขาก็ต้องบีบแต่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ขับขี่บนท้องถนนการขับรถปาดหน้าเขาก็ผิดกฎหมายแล้วขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียวอาจเป็นอันตรายกับผู้อื่นมันก็มีความผิดนะที่เขาต้องบีบแต่เพราะว่าเขาปวดเขาท้องเสียจะรีบไปเข้าห้องน้ำนะเป็นอดีตอธิบดีอัยการนะครับเขาก็บอกเขาไม่มีเจตนาบีบแต่ไล่นายกเขาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วนะครับนะเดี๋ยวนี้มันก็จะเริ่มมีคนบีบแต่ไล่นายกแล้วนะครับนะแต่ว่าท่านอดีตอัยการท่านบอกท่านท้องเสีย ส่วนท้องเสียจริงหรือไม่ก็ไปถามท่านน่ะผมคงไม่มีความเห็นนะครับเพราะเราไม่รู้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามข่าวที่บอกบีบแต่ไล่นายกนั้นไม่จริงนะอดีตอธิบดีอัยการท่านบอกท่านไม่ได้ไล่ไม่มีเหตุผลใดที่ผมต้องไปไล่นายกผมเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็อนาคตก็ไม่แน่นะประชาชนเห็นรถขบวนนายกรัฐมนตรีอาจจะบีบแตรก็ได้นะไม่แน่เพราะคนตอนนี้ก็เริ่มขับไล่กันเยอะแล้ว
นะผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่แสดงจุดยืนนะครับนะเป็นออกมา call out นะ CA แต่มัน L เนี่ยนะ call out แสดงจุดยืนว่าผมสนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษาภายใต้กฎหมายและภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับผมสนับสนุนนะครับเต็มที่เลยครับนะจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับจะยื่นเส้นตายให้สว.ออกภายในเดือนกันยา250คนถามว่าผมเห็นด้วยผมก็เห็นด้วยแต่ทางปฏิบัติจะทำได้ไหมล่ะเห็นพลตำรวจพลเอกสมเจตบอกว่าเป็นไปไม่ได้จะมาไล่เขาไปดื้อๆไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับนะโดยหลักแล้วต้องให้สว.แก้รัฐธรรมนูญก่อนแล้วค่อยไล่เขาไปแต่เด็กเขาบอกว่าเดือนกันยาเนี่ยลุงๆทั้งหลายลุงๆป้าๆทั้งหลายสว.250เนี่ยเด็กๆ เขามองว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเสียดายภาษีช่วยไปก่อนได้ไหมลาออกไปหรืออะไรก็ได้ก็อยากจะกราบเรียนน้องๆก็คือว่าสว.พวกนี้ไปไม่ได้นะต้องให้เขาแก้รัฐธรรมนูญก่อนอันดับแรกตัดอำนาจก่อนจากเดิมที่มีสิทธิ์เลือกนายกเนี่ยให้หมดสิทธิ์ซะไม่ต้องเลือกแล้วก็วาระการดำรงตำแหน่งเนี่ย5ปีเหลือ4ปีก็พอแล้วไม่ต้องเป็นนานเป็นทำไมล่ะเปลืองงบประมาณเปล่าเข้ามาก็เชียร์รัฐบาลอย่างเดียวไม่เคยทวงดุลอำนาจอะไรเลยวันๆก็มานั่งคอยด่าฝ่ายค้านนาวิพากษ์วิจารณ์ประชาชนผู้ประท้วงผมว่าสว.เหล่านี้ไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งนะเห็นด้วยกับเด็กๆนะนะเด็กๆ เขาบอกขีดเส้นตายไล่เผด็จการก็คือกันยาสว.250คนต้องไปให้หมดประธานวุฒิพรเพชรก็บอกว่าเอออยู่ดีๆจะมาไล่เขาไปได้ยังไงนะครับนะฝ่ายค้านก็ยื่นคำร้องขอแก้ไขนะก็ยื่นหนังสือขอแก้ไขรัฐธรรมนูญละนะวิษณุก็บอกว่ากว่าจะตั้งส.ส.ร.กว่าจะอะไรเสร็จใช้เวลาเป็นปีนะต้องทำประชามติอะไรดูฟังดูวุ่นวายเหลือเกินพูดหยาบๆนะแล้วพวกเองร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้ทำไมรู้อยู่แล้ววันหน้าต้องมีปัญหานะแสดงให้เห็นว่าพวกเองที่มายึดอำนาจทั้งหลายเนี่ยเองก็ไม่ได้ประชาธิปไตยเลยไม่ต้องการจะแก้ปัญหาประเทศชาติเลยต้องการยึดอำนาจเสร็จแล้วอยากจะอยู่สัก 20-30 ปีนะเหมือนกับพวกมากอสฮุนเซนอะไรทำนองเนี้ยนะสุดท้ายเนี่ยหางก็โผล่มาว่าจริงๆแล้วที่รัฐประหารเนี่ยไม่ได้ต้องการพัฒนาประเทศชาติสุดท้ายก็มาสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจแบบที่นักศึกษาเขาด่านะเป็นในแนวนั้นนะครับนะครับก็รีบแก้ไขนะครับก่อนที่จะลุกลามกันเป็นใหญ่โตแล้วก็ม็อบของเด็กเนี่ยไม่มีใครเขากลัวติดคุกแล้วครับก็ฝากตำรวจฝากรัฐบาลฝากใครแต่ใครไม่ต้องมาแถลงข่าวแล้วครับจะออกหมายจับอีกหลายคนจะออกหมายจับอีกหลายคนก็คืนวันก่อนที่เขาจัดชุมนุมเขาก็ไปมอบตัวตำรวจก็ไม่เห็นจับแม้แต่คนเดียวนะตำรวจแถลงบอกมีหมายจับแค่15นะบางคนบอกจะจับเรื่อยๆจะจับเรื่อยๆมันมีใครกลัวที่ไหนล่ะครับมันไม่มีใครกลัวแกนนำนักศึกษาที่เขาออกมาประท้วงเขายอมแล้วครับติดคุกอยู่ตารางเขาไม่กลัวหรอกไอ้มาตรา116เนี่ยนะสร้างความกระด้างกระเดืองปั่นป่วนในบ้านเมืองไม่นะนักศึกษาเขาไม่กลัวเขายอมติดคุกคนที่เป็นผู้นำนักศึกษานะแค่ติดคุกมันเรื่องเล็กเขายอมแล้วอนาคตเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วเพราะว่าเขาบอกเท่าที่ผมฟังการประท้วงเนี่ยเขาบอกว่าอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีอนาคตอยู่แล้วเพราะนั้นต้องดิ้นรนทำยังไงต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องให้รัฐบาลชุดนี้ไปเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เพราะลุงตู่แกก็เป็นมานานแล้วรวมๆแล้วก็น่าจะ6ปีแล้วมั้งน้องๆนักศึกษาลูกๆหลานๆก็บอกกับลุงไปลุงแก่แล้วลุงอยู่มานานแล้วปัญหาต่างๆก็ให้โอกาสลุงมานานแล้วนะ 5-6 ปีแล้วลุงยังแก้ไม่ได้เลยตอนยึดอำนาจใหม่ๆลุงบอกอีกไม่นานอีกไม่นานนี่6ปีแล้วลุง นานเกินไปแล้วน้องๆเขาบอกไม่ไหวแล้วนะครับนะเขาก็เลยอยากจะให้ลุงไปซะนะสว.ก็กันยาให้ไปซะนี่นักศึกษาเขาว่านะนะขั้นตอนการแก้รัฐธรรมนูญมันก็ยุ่งยากอะแต่ทำเร็วๆหน่อยครับถ้าทำช้าบ้านเมืองก็เสียหายกับการประท้วงก็ตลอดไปก็ต่อต้านรัฐบาลก็ไปไม่รอดไม่มีใครเข้ามาลงทุนทั้งในประเทศต่างประเทศคนไทยยังไม่อยากลงทุนในตอนนี้บ้านเมืองมันแย่ไปหมดไหนจะโควิดไหนจะคนตกงานรัฐบาลก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เรื่องมันใหญ่เศรษฐกิจก็ตกต่ำมีประท้วงอีกคนก็ด่านะผมว่าไม่ไหวนะผมว่าถ้าพลเอกประยุทธ์สงสารประเทศชาตินะเอาแบบที่น้องๆเขาว่านะนะแก้รัฐธรรมนูญแก้อะไรต่างๆเรื่องสว.ซะเรื่องระบบเขตเลือกตั้งเรื่องอะไรต่างๆที่สังคมเขาดูแล้วมันเป็นการเอาเปรียบเขาอะนะแล้วก็นายกก็เป็นไงลาออกไม่ต้องมาเป็นแล้วก็พักผ่อนอยู่บ้างเป็นมาต้อง6ปีนานแล้วใครๆก็รู้จักแล้วพลเอกประยุทธ์เป็นคนน่ารักลุงป้อมก็รู้จักแล้วครับลุงป้อมก็เป็นไงน่ารักเหมือนกันเนี่ย
แต่ผมชมไม่ได้เราชมเป็ดชมแล้วเดี๋ยวจะเป็นแบบชอนนะจะไม่มีใครมาดูรายการทาง Facebook นะครับก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงเรื่องน้องเนยครับนะน้องเนยนักเรียนเตรียมทหารที่โดนซ้อมตายตั้งแต่17เดือน10ปี60อันนี้61 62 63เกือบ3ปีปรากฏได้รับหมายเรียกจากกองทัพบกว่านะจากศาสดีนะครับจากศาสดีให้มาเกณฑ์ทหารได้รับหมายเรียกจากศาสดีนะให้มาเกณฑ์ทหารที่ชลบุรีและถ้าไม่มาจะมีความผิดตามกฎหมายทหารคนเขาบอกมันบ้าหรือไงน้องเนยนักเรียนเตรียมทหารถูกซ้อมตายไปตั้งแต่ตุลาปี60วันที่17แต่ปรากฏว่ามีหนังสือเรียกมาบอกให้ไปเกณฑ์ทหารภายในสิงหาถ้าไม่มามีอาจมีความผิดติดคุกติดตารางได้มีโทษจำคุกมีโทษปรับนี่แสดงให้เห็นว่าระบบของทหารนี่มันทำไมห่วยแตกแบบนี้คนตายไปตั้งแต่ปี60 61 62 63 3ปีแล้วยังมีหมายเรียกจากศาสดีให้ไปเป็นทหารตรวจสอบกันบ้างสิครับก็ฝากไว้นะครับนะหน่วยงานทหารด้วยความเคารพนะเป็นหน่วยงานเกี่ยวความมั่นคงข้อมูลผิดพลาดเออร์เลอร์ขนาดนี้ได้ยังไง ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับในเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะไม่ได้ใส่ร้ายนะแกก็วิพากษ์วิจารณ์ในฐานะพี่น้องประชาชนศาสดีเนี่ยควรจะตรวจสอบข้อมูลบ้างไม่ใช่ปริ้นอย่างเดียวปริ้นอย่างเดียวลงชื่ออย่างเดียวอยู่ดีก็ปริ้นออกมาปริ้นออกมาไม่เคยตรวจสอบแล้วมันถูกมันต้องไหมนะญาติพี่น้องก็ตกอกตกใจลูกกูตายห่าไปตั้งนานแล้วทำไมอยู่ดีๆเพิ่งจะมีหนังสือมาแล้วก็คดีก็ยังไม่ได้คืบนงคืบหน้าน้องเนยเนี่ยก็น่าสงสารนะส่งลูกไปอยากจะเป็นทหารนะครับดันไปโดนกระทืบตายซะนี่แล้วกระทืบตายที่ไหนแล้วในโรงเรียนสถานที่ราชการวงจรปิดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ไม่สามารถเอาผิดได้นี่ก็เป็นปัญหาของหน่วยงานทหารนะสมัยก่อนก็ลุงป้อมก็ให้สัมภาษณ์กับผมก็เคยโดนซ่อมแต่ผมโดนซ่อมแล้วไม่ตายเจ้าของวลีนะลุงป้อมเนี่ยแกพูดอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหเรียกกระแสจริงๆนะเอาไปยุ่งกับมันโอเคขอบคุณมากแชร์กันด้วยแชร์